จากสดาช็อปครับวันนี้จะพาคุณย่าทิพย์ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชตามที่แพทย์ได้นัดไว้ก็คือดูแผลหลังการผ่าตัดที่บริเวณแขนซ้ายกับต้นขาซ้ายครับผมวันนี้เราไปช่วงตอนเย็นเพราะว่าเราไปพบคุณหมอเป็นคลินิกนอกเวลาใช่ไหมครับเพราะว่าคุณหมอเขางานที่วันสองมันพุธจะออกตัวช่วงพุธแล้วมันตรงกับวันหยุดก็เลยจำเป็นต้องไปวันศุกร์ตอนเย็นเขาตรวจแค่สองวันถ้าไม่งั้นก็จะเป็นตรวจอีกก็คือ19เลยซึ่งมันนานไปครับผมแผลจะหายช้าโอเคในฐานะที่คุณย่าทิพย์ไปโรงพยาบาลศิริราชบ่อยคุณย่าทิพย์พอจะแนะนำช่องทางในการที่จะนำรถยนต์ไปจอดที่โรงพยาบาลศิริราชมีจุดไหนบ้างที่จอดได้ไม่ต้องเสียค่าที่จอดและเวลาไหนที่ควรไปจอดถึงจะได้ที่จอดถ้าเกิดไปตอนเช้าก็ต้องขับไปถึงศิริราช6 โมงเช้าก็จะได้ที่จอดรถฟรีตรงใกล้กับวัดอมรินทร์ด้านหน้าวัดอมรินทร์ตรงตรงนี้เดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมนิดนึงคือถ้าเรามีนัดกับคุณหมอหรือ walk in ตอนเช้าที่โรงพยาบาลศิริราชแนะนำถ้าจากบ้านโป่งไปนะควรตื่นตั้งแต่3 โมงออกจากบ้านโป่งไปแล้วหมุนไปเรื่อยๆจะถึงควรจะถึงที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยอย่างน้อย5 โมงอย่างน้อยนะครับ5 โมงแล้วท่านจะมีที่จอดรถสามารถเลือกได้ข้างๆกับวัดอมรินทร์นะครับจอดรถฟรีแต่ถ้าไปช่วงสายๆนะ 8-9 โมงไปถึงศิริราชหรือไปถึงประมาณสัก 5 หรือ 6 โมงเนี่ยจะไม่มีที่จอดรถละเพราะว่าเฉพาะที่จอดรถฟรีที่เดียวนะซึ่งมีพื้นที่ไม่เยอะหรอกก็คงรับได้ประมาณสัก100คันได้ละมั้งบริเวณนั้นน่ะส่วนที่อื่นก็จะเสียตังค์40 60หรือเสียเป็นรายชั่วโมงก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราจะมาแนะนำเพื่อนๆสมาชิกที่อยู่ทางด้านซีกตะวันตกว่าควรจะไปหาที่จอดรถบริเวณใดที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลศิริราชแต่ถ้าเกิดเป็นคลินิกนอกเวลาอย่างตอนนี้เรากำลังเดินทางไปช่วงตอนเย็นตอนนี้ก็ประมาณ 4:51 เกือบ 5 โมงละเดี๋ยวเราจะเข้าไปพบแพทย์ตอนนั้นตอน 6:00 น. 6:00 น.เราก็ควรออกจากบ้านสักประมาณสัก 4:00 น.เดี๋ยวเราไปลุ้นกันทีนะครับว่าเราจะมีที่จอดรถที่เราว่าที่จอดรถฟรีนั้นหรือไม่นะครับโอเคเดี๋ยวรอติดตามชมการแนะนำเส้นทางครั้งต่อไปนะครับเมื่อใกล้เขตบริเวณของศิริราชครับเพื่อผลประโยชน์ของเพื่อนสมาชิกถ้าเกิดเรามีคนป่วยหรือผู้ป่วยที่ต้องการพบอาจารย์แพทย์หรือแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านรักษาหายแน่นอนเนี่ยก็แนะนำว่าไปที่ศิริราชถือว่าสะดวกแล้วก็ใกล้รวดเร็วดีกว่านะครับรอบนี้หายแน่นอนโอเครอบที่4แล้ว สู้ๆท่านี้ก่อนครับ เดี๋ยวติดตามต่อไปครับวัตเนตอนนี้นะคะเรามาถึงเซ็นทรัลปิ่นแล้วนะคะจะมีตึกสีออกทางขวามือนะคะตึกจะเป็นกระจกสีออกเขียวอ่อนนะคะเห็นไหมคะแล้วให้เราขับรถเข้ากรุงเทพนะคะในเลนขวามือน่ะคือให้เดินเส้นทาง2เลนนี้ไว้นะคะคือสะพานลอยข้ามไปยังท่านปิ่นอันนี้คือสะพานลอยที่ข้ามของเส้นท่านปิ่นชั้น2ถ้าเกิดเรามาสายๆสัก10 โมงเราก็จะมาจอดรถในเส้นท่านปิ่นแล้วข้ามสะพานลอยฝั่งนี้มาแล้วก็มาขึ้นแท็กซี่ไปศิริราชนะคะเสียค่าแท็กซี่ประมาณไม่เกิน60บาทแต่ถ้าเรามีหมอนัดเช้าก็คือเราควรจะต้องออกจากบ้านประมาณ 3:00 ถึงประมาณสัก 5:00 กว่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีต้องถึงก่อน 6:00 นจะมีที่จอดรถฟรีที่อยู่ข้างหน้าโรงพยาบาลศิริราชที่ใกล้ๆกับวัดอมรินทร์ซึ่งในเขตวัดหรือด้านหน้าด้านข้างเนี่ยจะเสียค่าจอดเป็นรายชั่วโมงแต่ตรงจุดเนี้ยจะไม่เสียค่าจอดเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะเป็นที่ของทางทหารเขามอบไว้ให้กับทางศิริราชทางรถไฟเขามอบให้กับทางศิริราชจะมีทหารผู้ดูแลอยู่เขาจะไม่ข้าง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 ตัดแยกหนึ่งสะพานแล้วก็จะไปเจอ
สี่แยกไฟแดงให้ยึด2เลนขวาไว้นะคะให้ยึด2เลนขวาไว้แล้วเดี๋ยวก็จะเจอเลี้ยวขวาเพื่อไปสี่แยกค่ะเดี๋ยวเจอไฟแดงข้างหน้าสี่แยกนะคะก็จะเลี้ยวขวาไปที่ทางศรีราชโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปตัดภาพไปที่โรงพยาบาลศรีราชนี่แล้วกันโอเคเท่านี้ก่อนนะคะเลยสี่แยกไฟแดงมาแล้วนะคะเลี้ยวขวามาเรียบร้อยแล้วเราก็จะขึ้นสะพานที่ข้ามทางรถไฟของที่จะไปศรีราชนะคะให้ชิดเลนซ้ายไว้ให้ชิดเลนซ้ายไว้นะคะเพราะว่าเราจะเข้าไปทางข้างๆวัดอมรินทร์นี่นะคะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะคะหน้านี้อันนี้นะคะวัดอันนี้โรงพยาบาลศรีราชเห็นไหมคะที่มีตึกสูงสูงเลี้ยวพักซ่องนะคะจะต้องลดความเร็วลงนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยเสร็จแล้วพอเราใกล้ที่พอลงสะพานมานี่นะคะก็ซ้ายมือหน้าวัดให้เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าวัดอมรินทร์อย่าขับเร็วเลยถ้าขับเร็วพลาดต้องไปเลี้ยวซ้ายเผื่อไว้เลยอยู่เลนซ้ายไว้ขับไม่ต้องเร็วมากนะคะเพราะว่าเผื่อมีรถจอดหรือใช่แล้วเราจะเลี้ยวตามเนี่ยเราจะเลี้ยวรถตามรถมอเตอร์ไซค์สีดำเนี่ยนะคะเนี่ยเลี้ยวตามไปเผื่อมีรถออกจากวัดด้วยนี่นะคะวัดอมรินทร์นี่นะคะเราก็ขับลงไปนี่บริเวณด้านหน้าด้านหน้าที่มีต้นไม้ด้านหน้านะคะก็จะเป็นที่จอดรถที่บอกว่าฟรีอะค่ะประมาณสักร้อยคันได้ยังชิงกันใหม่ถ้ามาเวลาช่วงเที่ยงน่าจะไม่มีที่จอดตั้งแต่ประมาณ6โมงเช้าถึงบ่ายสองอ่ะจะไม่มีที่จอดเลยบ่ายสองนี่คือเริ่มมีออกบ้างแล้วเพราะว่าเริ่มตรวจเสร็จบางส่วนใช่บางส่วนเสร็จประมาณบ่ายสองเพราะว่าคนจะมากันตั้งแต่ตีห้าก็มีตีสี่ก็มีค่ะมีมาจอดกันในเนี้ยค่ะนี่เป็นที่จอดรถฟรีห้ามเก็บตังค์เด็ดขาดถ้าเจอผู้กระทำความผิดมาเรียกเก็บตังค์ค่าที่จอดรถเขามีเบอร์โทรด้านหน้าเขามีเบอร์โทรด้านหน้าให้แจ้งไปค่ะว่ามีคนมาเก็บตังค์นะอะไรเงี้ยเฉพาะบริเวณนี้นะแต่บริเวณอื่นไม่ใช่ถ้าบริเวณอื่นไม่เกี่ยวนะคะเฉพาะบริเวณตรงนี้ที่ด้านข้างขวามือเนี่ยค่ะตอนนี้รถติดนิดนึงเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาเข้าไปทางด้านขวามือนะคะโอเคที่จอดรถนะคะเราก็จะเลี้ยวขวาเข้าไปนะคะนะคะมีมอเตอร์ไซค์ออกมาหนึ่งคันช่องนี้ตรงนี้เท่านั้นนะที่อื่นนี่คือตรงนี้ไม่เสียตังค์ถ้าที่อื่นก็คือจะเสียตังค์ฝั่งนู้นก็เสียตังค์นะถ้าฝั่งข้างๆนี้ก็เสียตังค์นะคะเลยตัวป้ายเขาแทงนี่ไปนะคะก็เสียตังค์ฝั่งข้างนู้นมีบริเวณตรงนี้นะคะที่ไม่เสียตังค์มีต้นไม้เยอะอยู่ตรงข้ามกับวัดอมรินทร์นะคะเนี่ยตรงเนี้ยช่วงนี้ก็จะมีคนออกกันนะคะกลับแล้วเราก็สามารถจอดได้ในคำนี้ที่จอดนี่โล่งมันมีเหมือนรางเหล็กอยู่รางรถไฟเก่าเราก็ต้องหาทางที่จอดแล้วปลอดภัยอะค่ะที่ต้องมาศรีราชนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีที่จอดอาจารย์หมอฝีมือดีๆก็มาเห็นไหมคะซึ่งตรงเนี้ยจะมีที่จอดซึ่งวันนี้ฝนตกนิดนึงก็จะทำให้แฉะจะจอดตรงนี้ได้ได้ก็ค่อยลงเคนี่นะคะถ้าสงสัยก็สอบถามกันหลังไมค์ได้นะคะถ้าเกิดมาไม่ถูกจริงๆยินดีให้ความช่วยเหลือครับยินดีให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาสำหรับคนที่มาก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ช่วยเหลือสังคมกันนะคะก็ได้มาพบอาจารย์หมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยเรากำลังจะเดินทางกับบ้านโป่งแล้วนะครับจังหวัดราชบุรีนี่คือที่จอดรถฟรีครับช่วงเย็นๆประมาณสัก5โมง6โมงก็จะมีที่ว่างที่สำหรับเข้ามาจอดได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านสมาชิกก็อย่าลืมกด
ติดตามกดแชร์ให้สักดาช็อปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่เราจะได้ทำคลิปดีๆนำเสนอต่อเพื่อนสมาชิกต่อไปครับท่านนี้ก่อนครับวาตาเน่